โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำ Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ใน description นะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องโอเพนแชทกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เจอกันในห้องโอเพนช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็เดี๋ยววันนี้จะรีบมารีวิวตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคือฟีนิกซ์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีนิกซ์ทั้ง3ธาตุที่เข้ามาทำอะไรได้บ้างกระแสน้องค่อนข้างจะเงียบนะแต่ว่ามองข้ามไม่ได้ครับกับฟีนิกซ์ไฟผมบอกเลยเท่าที่ผมดูมาคร่าวๆยังไม่ได้ดูรายละเอียดเนาะเดี๋ยวผมจะลองมาดูพร้อมกันตรงนี้เลยนะว่าใครทำอะไรได้และเราควรกดใครในข้อมูลที่เรามีใน day 1แล้วกันคือข้อมูลที่มีใน day 1หมายความว่าเป็นข้อมูลที่เกิดจากการอ่านและวิเคราะห์จากผมเนาะโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์ของใครเข้ามาแชร์กันนะโอเคมาฟีนิกซ์ไฟนะเป็นธนูสิ่งแรกที่ต้องดูคือเป็นธนูนะแท็กจะอ่านก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวอ่านสกิลเต็มๆอยู่แล้วอะก็ไม่ต้องอ่านแท็กก็ได้ต่อมาที่ต้องดูคือสกิล1ตีธรรมดาไม่มีเอฟเฟคอะไรเนาะแล้วก็สกิล1อัปเดตถึงขั้น7คูลดาวน์18วิใช้มานา3คูลดาวน์18วิใช้มานา3ตีครั้งเดียวเนาะไม่ใช่ตีหลายครั้งตีครั้งเดียวดาเมจทะลุบัฟคำนี้คือดาเมจทะลุบัฟเนาะเนี่ย the damage to deal damage that ignore the target damage mitigation effect ก็คือตีทะลุบัฟก็จะเป็นบัฟโลบัฟอมตะเนาะบัฟโลของพาราน้ำที่ช่วงนี้ก็ยังยอดฮิตหรือว่าอมตะจากพาราลมน้องก็ตีทะลุหมดแต่ดาเมจแท็กคิดไปโอเคก็คือยิ่งศัตรูเลือดลดเท่าไหร่น้องจะตีแรงขึ้นก็คือถ้าศัตรูหายไป 50% น้องจะตีแรงขึ้น 100% ตามนั้นมาสกิลที่2ครับ Attack Enemy ก็คือตีตัวเดียวครั้งเดียวอันนี้ก็ตีตัวเดียวครั้งเดียวเนาะไม่ได้ตีเป็น AOE นะตีแค่ตัวเดียวครั้งเดียวดาเมจทะลุบัฟเหมือนกันแล้วก็จะลบอมตะด้วยคือทะลุบัฟด้วยนะแล้วก็ลบอมตะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเหตุผลคือน้องจะกลายเป็นตัวที่ช่วยให้เพื่อนทำดาเมจได้ด้วยแต่น้องไม่โดนดาเมจอยู่แล้วอะทีมโถมจะดีขึ้นหรอไม่แน่ใจแล้วก็จะติดดาเมจ taking up ดาเมจ taken up นะไม่ใช่ taking taken ต่างกับอันนี้นะอันเนี้ยคือศัตรูเลือดหายเท่าไหร่น้องจะตีแรงขึ้นเท่านั้นใช่ปะแต่เนี่ยการแปะดาเมจ taking up หมายความว่าตัวอื่นๆในทีมหรือรวมถึงซัมมอนเนอร์เองก็จะตีแรงขึ้นด้วยตัวที่ติดตัวนี้อยู่เนาะดาเมจ taking up คือนี่ครับจะขั้น1โดนแรงขึ้น 30% ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วขั้น10อยู่ที่ 50% การโจมตีครั้งนี้จะทะลุเดฟถ้าศัตรูมี immune to CC effect ก็คือถ้าศัตรูไม่สามารถติด immune ได้น้องจะตีแรงขึ้นอีกหมายความว่าปีกฟ้าถ้าศัตรูมีปีกฟ้าไม่แน่ใจว่ารวมถึงอมตะไหม immunity เนี่ย immunity คืออมตะถูกไหมแต่เอ๊ะไม่ใช่ดิ immunity คือปีกฟ้าดิเมาละเดี๋ยวผมไปเปิดในสมุดดีกว่ามึนอยู่ดีก็มึนเฉยอิมมูนิตี้คือปีกฟ้าแล้วอมตะใช้คำว่าอะไรนะอยู่ดีก็ลืมพอเราชินกับพอเราจำได้ว่าตัวไหนทำอะไรได้เราก็ลืมไปเลยนะว่าศัพท์มันคืออะไร Invisible คืออมตะเกมนี้ไม่ใช่ว่า Invisible แล้วมันก็แบบงงๆไงมาฟีนิกซ์ไฟต่อเอาใหม่สกิล2นะตี1ครั้งทะลุบัฟลบปีกฟ้าแปะดาเมจแปะโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็จะตีทะลุเดฟถ้าศัตรูมีปีกฟ้าอยู่แล้วก็หลังจากนั้นจะแปะก็คือลบปีกฟ้าตีแรงขึ้นตีทะลุเดฟป่ะก็คือตีแรงขึ้นนะตีทะลุเดฟทะลุเดฟมันจะโหดกว่าคําว่าแรงขึ้นคือเดฟคือถ้าเดฟหายมันโดนหนักมากแล้วก็แปะห้ามชุบแล้ว use frame nova once again โอ้มันโหดตรงนี้เนาะมันใช้สกิลเพิ่มอ๋อ
าไปลงนรกมันเลยโหดโอเคคือมันต้องมีแม็กทูไทม์ไว้ไม่งั้นนะเอาไปตีบอสอะบอสที่มีอิมมูก็คือกดสกิลมานา4ทีเดียวมึงสัตเป็น10ครั้งอะนะจนตายอะมันเลยต้องมีแม็กไว้2ครั้งก็คือถ้าอยู่ในอารีนาตีตัวปีกฟ้าดาเมจเท่านี้700กว่าเนี่ยทะลุบัฟนะครับแล้วก็ถ้าติดปีกฟ้าอยู่ใช่ไหมทะลุเดฟ 50% ลบปีกฟ้าออกพอลบปีกฟ้าออกปุ๊บมันจะได้แค่ครั้งเดียวไงมันจะซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดาเมจ taking up 20วิห้ามชุบแล้วหลังจากนั้นน่ะก็คือใช้อีกทีหนึ่งซึ่งถ้าปีกฟ้ารัวๆก็คือแตกเออถ้าปีกฟ้ารัวๆคือแตกตายไปเลยโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะอ่ะสกิลพาสซีฟคือตายแล้วเกิดใหม่เนาะโดยที่ไอ้สกิลเนี่ยมีคูดาวน์120วิแล้วก็จะลดคูดาวน์6วิทุกครั้งที่ใช้สกิลโอเคอ๋อแล้วอันนี้ก็คือใช้2ครั้งก็คือมันใช้มานา4แล้วถ้ามันมีปีกฟ้าอยู่มันใช้2ครั้งอุ๊ยเดือดดิโหดอยู่เออมันใช้2ครั้งแล้วมันก็กลายเป็นลดคูดาวน์12วิอันนี้ลดอีก6วิเป็น18วิก็คือคอมโบ1ชุด18วิก็เกือบ2นาทีคือกำลังคิดอยู่ว่าในอารีนา1รอบเนี่ยมันจะเกิดได้มากกว่า1ครั้งไหมไม่น่าได้เนาะน่าจะได้ครั้งนึงแหละยังเก่ง2ครั้งอ่ะถ้าอยู่จนถึงท้ายเกมอ่ะนะแต่เป็นตัวธนูคงอยู่ไม่ถึงอ่ะถ้าอยู่ถึงก็คือตายไปแล้วอ่ะไฟข้อดีที่น่าจับตามองคือตีทะลุบัฟนะตีทะลุบัฟแล้วก็มีโอกาสที่จะเบิ้ลได้ถ้าเกิดมันได้โบนัสจากการลบปีกฟ้าออกเพราะนั้นไฟเนี่ยเป็นตัวที่เดือดมากๆแล้วก็ข้อเสียของอนูคือตัวบางชดเชยด้วยการมีชุบชีวิตตัวเองนะเออก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดสมกับที่เขาบอกว่าโหดสุดในฟีนิกซ์3ธาตุอ่ะแต่เรามาดูน้ำก่อนว่าทำอะไรได้เรายังไม่ผมยังไม่มั่นใจโอเคแอทแทคเนมี่โจมตีศัตรู1ตัวนะดาเมจแรงขึ้นตามแท็กสปีดแล้วก็จะทำให้คีดาเมจแรงขึ้นเป็นแอปพลายไปก็คือเป็นดีบัฟแปะลงไปเนาะทำให้ตัวนั้นโดนคีแรงขึ้นThe damage increase based on number of enemies โอเคก็คือตัวเองอ่ะจะตีแรงขึ้นตามบัฟสีฟ้าที่ตัวเองมีถ้าตัวเองมีบัฟยิ่งเยอะก็จะยิ่งตีแรงขึ้น 15% ต่อบัฟแต่น้องไม่มีบัฟตัวเองน้องไม่มีแท็กสปีดตัวเองด้วยน้องเป็นธนูเออแต่น้องคือน้องแปะดีบัฟหมดเลยนี่หว่าแต่น้องตีแรงขึ้นตามบัฟถ้าเปลี่ยนเป็นตีแรงขึ้นตามดีบัฟคือโหดเลยนะเพราะว่าตัวเองแปะดีบัฟได้3อย่างเลยวะเชี่ยเดี๋ยวก่อนนะแปะได้3อย่างนี่มันที่ damage taken แปะเหรออ๋ออันนี้คือแปะอันนี้คือตัวเองแรงขึ้นฮะแรงขึ้น 60% แรงขึ้น 15% ต่อบัฟต่อบัฟของเราก็ดูแรงอยู่นะแต่น้องไม่ได้ตีทะลุบัฟเออซึ่งแผ่นนี้ถ้าตีไม่ทะลุบัฟก็ไม่น่าจะดีแล้วน้องไม่มี attack speed up อ่ะดิเนี่ยไม่มี attack speed up โอเค attack enemy สกิล2สกิลแรกใช้มานา38วินะสกิล2ใช้คูลดาวน์24วิมานา4โจมตีศัตรู1ตัวดาเมจแรงตาม attack speedแล้วก็จะเพิ่มระยะเวลาของบัฟแล้วก็ดาเมจขึ้นแรงขึ้นตามจำนวนบัฟตัวเองที่มีแล้วก็จะฟีดศัตรูเป็นโอกาสติดฟีดนะ 70% นะแต่มันตีทีเดียวไง 70% มันก็ถือว่าไม่เยอะขนาดนั้นกลางๆเนาะกลางค่อนไปทางน้อยเลยแล้วก็แปะโล่แตกถ้าศัตรูมีปีกฟ้า What เออแปลกดีผมให้ว่าบิวยากอย่างแรกเลยคือน้องไม่มี attack speed ให้ตัวเองอย่างที่2น้องดาเมจแรงตามบัฟฟ้าแต่น้องไม่มีบัฟฟ้าตัวเองน้องเป็นตัวแปะดีบัฟน้องไม่ใช่ตัวแปะบัฟน้องต้องพึ่งอะไรหลายๆอย่างทำให้น้องเป็นตัวที่เล่นยากแต่ดาเมจน้องถ้าเกิดมีบัฟแรงแน่นอนข้อเสียยังไม่หมดแพทนี้ไม่มีตีทะลุโล่คุณก็จะตีทะลุโล่พาราดินไปเรื่อยๆพาราน้ำก็มีโล่พาราลมก็มีอมตะพาราไฟแม่งก็ฮิวตัวเองใช่ไหมแต่โอเค
น้องอาจจะชนะทางพาราไฟถ้าเกิดทีมเขาไม่ได้มีตัวสร้างโล่สร้างอมตะนะเออก็อาจจะเป็นตัวที่ไว้เคาน์เตอร์พาราไฟได้หรอก็ได้อยู่นะอืมผมว่าได้แต่ผมคงไม่กดอ่ะอ่านจากสกิลอาจจะกดตัวมาตัวหนึ่งคิดดูก่อนมันดูไม่ว้าวเหมือนไฟเออมาดูลมดีกว่าแอตแทกธรรมดาไม่มีอะไรนะสกิล1ใช้มานา3แล้วก็คูลดาวน์18วิโจมตีศัตรู1ตัวเหมือนกันตีแรงขึ้นตามเลือดของศัตรูที่เสียไปเนาะแล้วก็จะขโมยบัฟการโจมตีติดคิ100%นะอืมแปลกอันนี้ของใหม่ไม่เคยเห็นน้องไม่ต้องบิวคีเหรอไม่ต้องบิวคีหรอคือบิวคีดาเมจไม่ต้องมีคีเลนเลยน้องเป็นสายเวทด้วยไม่ใช่สายธนูอืมแต่เนี่ยเป็นสายธนูที่ดูเป็นสายเวทเอออันเนี้ยสายเวทที่เป็นสายเวทอยู่นะเพราะว่ามันการันตีฮิตหมายความว่าเราไม่ต้องเสียสแตทในการอัพคีเลตเราไปอัพคีดาเมจทั้งหมดเลยแล้วมาเล่นแต่ว่าสติลบัฟหนึ่งอันเนี่ยมันดันโจมตีแค่ทีเดียวไงถ้าโจมตีสัก2ทีมันได้บัฟ2อันมันก็อาจจะน่าจะดีแต่พอได้แค่ทีเดียวมันก็ใช้มานา3ขโมยบัฟหนึ่งอันเนี่ยแล้วขโมยแค่ตัวเดียวอ่ะไม่ใช่ไม่ถ้ามันขโมยบูขโมยทั้งหมู่ขโมยหมู่ขโมย1บัฟแหละจากทุกตัวมันจะดีมากเลยแต่มันขโมยตัวเดียวเออติดนิดนึงแล้วก็ตีแรงอ่ะใช่แต่ว่ายังไม่มีทะลุบัฟนะไอ้สกิลเนี้ยใช้มานาโอ้มานาฮะคูลดาวน์30วิเออโจมตีศัตรูเป็นแอเรีย1ครั้งนะฮะทำให้สตันมีสิทธิ์ที่จะสตันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมี Energy of Wind ที่เลเวล10อ่ะมันจะใช้สกิลอื่นแทนเนาะเออ use the following skill instead ก็คือจะไม่ได้ใช้ตีข้างบนละจะใช้อีกสกิลหนึ่งแทนเนาะอีกสกิลหนึ่งที่ว่านี่ก็คือโจมตีเป็น very large area ก็คือใหญ่กว่าธรรมดาเนาะถ้าเกิดเป็นลมเลเวล10โจมตี1ครั้งสร้างดาเมจ ignore ดาเมจเนี่ยตีทะลุบัฟอย่างเงี้ยดิแต่ไม่ใช้มานา5เลยนะตีทะลุบัฟ remove all beneficial ว้าวตีทะลุบัฟลบบัฟทั้งหมดติดปีกแดงด้วยไม่แย่อ่ะคืออ่านจากตรงนี้ไม่แย่ข้อแย่ข้อเสียคือใช้มานา5และมีเงื่อนไขในการใช้ที่ต้องเก็บ Energy of Wind เดี๋ยวเราต้องดูว่า Energy of Wind เก็บยากแค่ไหน Remove all mechanical effect and apply ball ยังมีสตันอยู่เนาะแล้วก็นี้แถวโจมตีถ้าเกิดพลังงานไม่ถึง10อาจจะตีไม่ติดคีแต่ถ้าพลังงานถึง10ตีติดคีแน่นอนอ้าวทีเดียวพลังงานหายเลยแปลว่าคุณสแปมไม่ได้ถ้าเล่นเหรออืมผมว่าเล่นยากเพราะว่าใช้แล้วทีเดียวหายอ่ะดาเมจ950%ของแอตแทกเป็นทะลุบัฟนี่ไงถ้าเลเวล10คริติคอลฮิต100%ลบบัฟทั้งหมดแล้วก็แปะปีกแดงทั้งหมดอืมอ๋อจริงๆก็พอได้นะเพราะว่ามันลบบัฟทั้งหมดแล้วแปะปีกแดงทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้น้องในการสแปมสกิลไงอาจจะต้องเล่นดาเมจ2ตัวหรอมันก็จะเป็นกึ่งโถมอะเพราะน้องไม่ใช่ตัวซับน้องเป็นดาเมจเองได้ไหมอะถ้าเกิดแปะปีกแดงใช้สกิล1หรออ่าแปลกแปลกแปลกเพราะว่าดูแล้วสเต็ปเนี่ยน่าจะต้องใช้สกิล2ตอนบัฟเต็มใช่ป่ะเพื่อแปะปีกแดงแล้วก็รีมูฟออลเบนิฟิตไปแล้วอะเราลบบัฟฟ้าทั้งหมดแล้วแปะปีกแดงไปด้วยแล้วเรามาใช้สกิล1สแปมดาเมจที่มันแบบไม่ถึงกับแรงมากแต่ก็ไม่แย่เพราะว่าสกิล1ถ้าใช้ตอนบัฟ10อะมันหายไป950%ใช่ไหมแล้วมอนมีโอกาสติดสตันทำให้เขาฮิลตัวเองไม่ได้หมายความว่าสกิลเนี่ยมันจะแรงขึ้น27%ของเลือดที่หายไปสมมุติว่าเลือด50%อ่ะก็สมมุติว่าใช้สกิลเนี่ยไปแล้วเลือดเหลือ50%สกิลเนี่ยมันจะแรงขึ้นอีกประมาณ13%ของแม็ก HP ศัตรูก็คือ769.1เนี่ยบวกกับเลือดเขาอะของแม็ก HP 13%ก็ไม่ใช่
13% ไม่ถือว่าน้อยนะซึ่งถ้าเกิดสกิลนี้สามารถทำดาเมจได้ถึงครึ่งหลอดของศัตรูสกิลนี้ใช้มานาแค่3ต่ออีกทีหนึ่งอ่ะน่าจะตายได้น่าจะเอาตายได้เลยซึ่งมันทำได้พอบัฟเต็มกดใช้สับน้องออกให้ใช้สกิลนี้เองทีหนึ่งแล้วก็สับน้องเข้ากดใช้อีกทีหนึ่งยังไงก็ตายยังไงก็ตายสตันตั้ง 3.5 วิเวลาเหลือๆแล้วมันโดนทุกตัวไงมันเป็น large area สตัน 70% ต้องบิล ACC ก็จะบิลยากลมน่าสนใจนะดูยุ่งยากแต่ดูโหดแต่ดูยุ่งยากข้อเสียคือดูยุ่งยากแล้วข้อเสียอีกอย่างนึงคือใช้มานา5แล้วก็มีความยุ่งยากเรื่องบัฟใช่ไหมเงื่อนไขการได้บัฟยังไม่บอกนะอยู่ในพาสซีฟแน่เลยไปดูพาสซีฟได้บัฟ Energy of Wind ทุกครั้งที่อ๋อได้รับบัฟEnergy of Wind decrease by the certain level every time it's received โอเอาจริงป่ะแค่มีบัฟข้างบนผมก็ว่าใช้ยาวนะยังโดนลบถ้าโดนลบถ้าโดนบัฟแดงไม่ใช่โดนลบบัฟโดนบัฟแดงจะลดเลเวล Energy of Wind ลงแล้วเราต้องเลี้ยงให้ถึง10no longer change อ๋อถ้าเกิดโอเคต้องอัดบัฟให้ถึง10พอถึง10ปุ๊บจะไม่ถูกลบไอ้บัฟไอ้ตัว Energy of Wind มันถูกแปะดีบัฟแล้วลด1เลเวลถูกป่ะในลด1เลเวลเนาะแปะบัฟได้2เลเวลซึ่งถ้าเกิดถึงเลเวล10แล้วอ่ะมันจะ no longer change ก็คือจะไม่มีทางลงละจะไม่ลดละแล้วก็จะตัวเองจะ become immune ด้วยก็คือจะติดปีกฟ้าตัวเองเนาะก็คือเลเวล10ปุ๊บติดปีกฟ้าตัวเองEnergy of Wind level 2ต่อบัฟที่ได้น้องมีบัฟตัวเองไหมไม่มีใช่ปะไม่มีเนาะอันนี้ต้อง level 10อันนี้แค่ attack และ stun ที่เป็นดีบัฟเนาะอันนี้ก็ไม่มีบัฟมีแค่ขโมยบัฟจะเลี้ยงให้น้องได้บัฟ15ครั้งคือน้องต้องใช้สกิลเนี้ยขโมยบัฟมาเพื่ออัพตัวเองแปลว่าน้องควรมีปีกฟ้าเพื่อไม่ให้โดนปีกเพื่อไม่ให้โดนดีบัฟถ้าโดนดีบัฟมันโดนลด1เลเวลโอ้ยากกลายเป็นว่าต้องเล่นกับคีน่ากลายเป็นว่าเล่นกับไม่ได้หมายความว่าเล่นกับคีน่าแล้วมันจะดีนะผมยังไม่มั่นใจว่าเล่นกับคีน่าจะดีหรือเปล่าเพราะผมดูแล้วว่ามันจะคุ้มจริงๆหรอกับการที่มีสกิลนี้สกิลเดียวไม่มั่นใจเลยมันไม่เหมือนไฟที่แบบเห็นนะว่าเนี่ยผมกดสแปมไปเลยเนี่ยผมสแปมสกิล1สกิล2ได้เลยยังไงก็ตายไม่ตายก็เจ็บแต่อันเนี้ยถ้าบัฟเขาไม่หายอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้คือยังไงก็ต้องทำให้บัฟหายโดยการเก็บบัฟซึ่งถ้าเกิดเล่นคีปหรือออเบียอาจจะเก็บบัฟได้ไม่เร็วคีปออเบียโซเลสตาอาจจะเก็บบัฟให้น้องได้ไม่เร็วแต่คีน่ามันจะบัฟให้ได้เร็วกว่าโอเคตัวลมอาจจะต้องรอดูคนรีวิวอีกทีหนึ่งเนาะตอนที่เขาใช้จริงแล้วแบบเอาไปลองจริงแล้วว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมดูแล้วว่ามันอาจจะยังไม่จี๊ดจ๊าดขนาดนั้นมาดูที่ตัวแสงกันดีกว่าแสงตีธรรมดาไม่มีอะไรเนาะอันนี้เหมือนลมเลยนี่เนี่ยเหมือนลมเลยเหมือนท่าลมเลยตีแรงตามเลือดที่หายไปการันตีฮิตแล้วก็ขโมยบัฟเนาะโจมตีเป็นแอเรียหนึ่งครั้งทำใหเกิดเดบดาวแต่ไม่มีสตันเนาะท่านลมมีสตันนะแล้วถ้าเกิดมีโอเคถ้าเกิดเมื่อกี้เป็นท่านลมคือท่านลมคือ energy of wind ท่านแสงคือ energy of light แล้วถ้าเกิดมี within very large area ก็คือตีเป็นวงกว้างมากๆ1ครั้งดาเมจทะลุบัฟเหมือนลมเลย remove all benefit ก็คือเหมือนลมเป็นเดบดาวนะครับทำไมลมมันดูดีกว่าวะลมติดปีกแดงนะเว้ยลมติดปีกแดงเลยนะอันนี้ติดโล่แตกแปะห้ามชุบตีติดคีย์แน่นอนเหมือนกันความต่างคือระหว่างโล่แตกกับปีกแดงทำไมแสงมันดูไม่วาววะได้บัฟเร็วไหมเท่ากันเหมือนกันได้บัฟเราได้โอเคถ้าโดนดีบัฟก็คือลดอยู่ดี
อ้าวเหมือนลมเลยอ่ะเหมือนลมที่รู้สึกว่าลมดีกว่าด้วยเหรอ What น้องมีห้ามฮิวอ่ะห้ามฮิวอ่ะโอเคแต่โล่แตกอ่ะคือแสงเป็นห้ามฮิวกับโล่แตกแต่เป็นธาตุลมมันเป็นติดปีกแดงกับติดสตันโอ้สูสีอ่ะทำไมผมรู้สึกว่าลมขุมกฎเลยว่าเทียบกับแสงคือแสงมันน่าจะเก่งกว่านี้จริงๆนะเออใครกดผมเห็นหลายๆคนกดได้ฟีนิกซ์แสงไปก็เอาไปลองดูแล้วกันนะทำไมผมรู้สึกว่าลมน่าจะดีกว่าไม่รู้ว่าเออหรือว่าอันตีน้องมีดีกว่าปะล่ะ1,200เท่ากันเลย1,266เท่ากันการันตีฮิตรีมูฟโล่แตกห้ามชุบเหมือนเป๊ะเลยหมายถึงว่าเหมือนกับสกิลสองอะอันนี้ก็เหมือนกับสกิลสองเนาะปีกแดงสตันแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันตีก็80%ก็คือเหมือนกันเหมือนกันเลยเออแล้วมันทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมอยู่ดีแสงมืดเหมือนโดนเนิร์ฟวะแสงมืดพาลาดินนี่คืออย่างเถื่อนแสงมืดอัศวินมังกรคืออย่างเถื่อนแสงมืดฟีนิกซ์ดูแบบ what เอาลมมาใช้ดีกว่าแสงเงี้ยหรอน่าเกลียดวะมีห้ามชุบอันนี้เหมือนธาตุลมแต่แรงกว่าโอเคธาตุมืดเหมือนลมแต่แรงกว่าก็คือตีแรงตามเลือดที่หายไปเนาะแต่ว่าไม่มีการันตีฮิตไม่มีการันตีคริติคอลฮิตให้แล้วก็ไม่ได้ขโมยบัฟละถ้าแสงขโมยบัฟธาตุมืดไม่ขโมยบัฟเนาะมันจะไปเหมือนไฟเหรอไม่ใช่อ่ะไม่เหมือนใครตีห้ามชุบเอ๊ะสกิล1ใช้มานา4ตีแรงตามเลือดที่หายไปสกิล2ใช้มานา4ตีแรงตามเลือดที่เหลืออยู่อ๋อลบบัฟ1อันแปะห้ามชุบก็ผมว่ามืดน่าจะดีกว่าแสงเพราะว่าห้ามชุบลบบัฟแล้วใช้สกิล1ไปในช่วงแรกแล้วก็กลับมาใช้สกิล2หลังเอ้ยใช้สกิล2ในช่วงแรกพอเลือดยังเต็มอยู่ถูกปะแต่พอเลือดต่ำกว่า50%อ่ะใช้สกิล2จะแรงกว่าเอ้ยใช้สกิล1จะแรงกว่ามึนละเอาใหม่ใช้สกิล2ตอนเริ่มเกมพอเลือดยิ่งเยอะยิ่งตีแรงเราใช้สกิล1ตอนท้ายเกมพอเลือดยิ่งน้อยยิ่งตีแรงประมาณนี้โดยที่น้องมีลบบัฟ1ครั้งกับห้ามชุบแต่เอาจริงๆป่ะมันก็ดูดีกว่าแสงนะแต่ว่าก็ยังไม่ดีอยู่ดีเออทำให้โล่แตกดาเมจเทคอัพเมื่อโจมตีด้วยสกิลเป็นธนูแต่เป็นตัวแจกดีบัฟเองเหรอแล้วดาเมจน้องจะมาจากไหนอะตีธรรมดาก็เฉยๆเออโอเคแสงมืดดูไม่ว้าวเหมือนตอนเห็นอัศวินมังกรนะอัศวินมังกรดูว้าวมากหรือว่าพาลาดินเนี่ยก็ดูว้าวมากแต่ว่าพอเป็นแสงมืดฟีนิกซ์แล้วดูเฉยมากโอเคงั้นก็ขอร้องนะว่าไม่ต้องมาดีกูนะ ถ้าจะมาก็มาแบบแสงมืดไปเลยนะโอเคไหมเออโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้แรงเลยนะว่าฟีนิกซ์ไฟควรกดครับเพราะว่าจากเมตาตอนนี้ถ้าอยู่อีกนานก็คือการตีกิววอลเนาะคุณจะเจอพาราดินแสงค่อนข้างหลายตัวค่อนข้างเยอะในกิวควรมีคนที่มีฟีนิกซ์ไฟหลายตัวเพื่อที่จะไปเจาะบ้านพาราดินแสงเพราะว่าน้องตีทะลุบัฟเนาะเออคือน้องตีแรงไม่พอน้องมีแปะดีบัฟอะไรอย่างงี้ด้วยมีชุบตัวเองด้วยก็ผมว่าเป็นตัวที่เคาน์เตอร์พาราดินได้ดีไม่ว่าจะเป็นพาราดินแสงพาราดินน้ำพาราดินลมเออหรือตัวอื่นๆที่เป็นพวกสายเสกเกาะเยอะๆไอ้พวกฟักทองไอ้พวกอะไรไม่รู้เว้ยพวกอมตะ invisible อมตะเออนั่นแหละภาษาอังกฤษใช้ว่า invisible นั่นแหละเออส่วนน้ำผมว่าไม่จำเป็นต้องกดเออจริงๆน้ำไม่จำเป็นต้องกดผมดูแล้วมันดูด้านๆไงไม่รู้ส่วนลมก
กดมาไว้ก่อนก็ได้ผมเอางี้ผมไปทางไม่กดแล้วกันเออผมไปทางไม่กดแล้วกันผมมองว่ามันใช้ยากไปคือในเกมมีตัวตีทะลุบัฟอีกหลายตัวเนาะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยากขนาดเนี้ยบล็อกเบนฟิตรีมูฟเบนฟิตเดี๋ยวผมจะหาเนี่ยตีทะลุบัฟอะคุณจะผัดมืดก็หายากเนาะเจนอสเลเวนไฟลูพินัสลมดีเคไฟดีเคน้ำโคตรดีบูมน้ำดีบูมน้ำดีมากเออตัวตีทะลุบัฟดีๆนะบูมน้ำเนี่ยดีดีเคน้ำก็ดีดีเคแสงอย่าไปพูดถึงแม่ง เห็นแล้วช้ำโอเคนะก็คือผมมองว่าไฟที่1เนาะลมที่2น้ำที่3ตัวที่ควรกดมีแค่ไฟเนาะลมอาจจะไม่ต้องกดก็ได้ส่วนน้ำไม่ต้องกดก็ได้ครับแสงมืดได้มาก็ดีได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องวอลลี่ไม่ได้เหมือนพาลาดินนะส่วนใครได้แสงมาคำถามคือแสงหรือลมใครน่าทำกว่ากันผมมองว่าแสงน่าทำกว่าเพราะแสงมันเท่ครับแค่นั้นเลยโอเคไหมผมให้ดีกีมันเท่ากันแล้วกันถึงผมจะรู้สึกว่าปีกแดงสำคัญกว่าโล่แตกอะแต่ว่าเท่อะเออคืออันเนี้ยมันสตันแล้วปีกแดงผมรู้สึกแปลกๆอะถ้ามันเป็นโล่แตกแล้วสตันนะไม่ว่าอยู่แสงหรืออยู่ลมก็ใช้ตัวนั้นแหละเออคืออันเนี้ยพอเราโล่แตกกับห้ามฮิลได้อะเขาอาจจะปีกฟ้าทับก็ได้อะหรือกลางโล่ก็ได้ถูกไหมแต่นั่นแหละคือถ้าน้องถ้าเกิดเราใช้สกิลไปมันลบบัฟหมดตีทะลุบัฟมีแค่เลเวล10จะมาใช้สกิล1ซึ่งสุดท้ายอาจจะติดโล่หลังจากนั้นหรือว่าติดอมตะหลังจากนั้นมันก็ดูใช้ยากเออเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ต่างกันจะแสงจะลมอะนะถ้าใครอวยน้องก็กดได้ครับกดลมมากดไฟมาเล่นได้ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นแต่น้ำว่าจะต้องดูก่อนนะวันนี้ยูทูบเพิ่งมาวันแรกเดี๋ยวคลิปก็จะรีบลงให้เลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปวันนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับ